าที่พูดได้พี่อย่าโกรธนะถ้าไม่พูดอะไรเอาที่สบายใจที่สุดเลยพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะขอบคุณค่ะวันนี้กลับมาค่ะ Thank you so much นะคะคุณสารเดช Thank you so much ต่อไปค่ะ Next ค่ะขอกราบเชิญคุณวณิชมโนมัยไพบูลย์ค่ะ Business Development Director One Sri Hospital และจะบอกว่าทุกปีมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและความสามารถของคนลงแข่งทุกปีเก่งมากขึ้นขึ้นครับแล้วพอเราได้ทำงานคุณภาพแบบนี้เรารู้สึกอิ่มใจรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเหยียบเวทีอีกครั้งก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นกับคุณพิจาด้วยที่เปิดโอกาสให้โชว์ความสามารถเต็มที่แบบนี้แล้วก็หวังว่าคนจัดงานเขาจะแฮปปี้ขออนุญาตตื่นเต้นไหมมีความกังวลอะไรไหมคะบนเวทีไม่เลยครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะจับตามองการทำงานครั้งนี้เลยอ่ะไม่เลยครับพร้อมมากพร้อมผมไปยืนดูเวทีอีเวนต์หลายงานมากในระหว่างที่เราไม่ได้ทำถ้าเราไปรู้สึกว่าแหมถ้าเป็นเราเนี่ยมันจะเติมตรงนี้นะมันจะใส่ตรงนี้มันสามารถทำให้สนุกตรงนี้ได้แต่มันยังไม่ใช่โอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแสดงว่าที่ผ่านมาคิดถึงตลอดโอ้โหผมนอนฝันทุกคืนเลยครับเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วเรารู้ว่าเราสามารถได้พอมั้ยคะเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ดีโอเคคุณพอใช้นะคะพอๆกับคนอื่นเห็นได้แค่เราสัมผัสเวทีด้วยตอนขึ้นเวทีเห็นตอนขึ้นเวทีแบบมีการจ่ายเวทีด้วยร้อยนะคะเป็นคล้ายๆแบบโอเคเด็กใหม่ไม่แต่เวทีแล้วก็แต่ใจต่อไปนะคะขอบคุณนักทีมวันสรีนะคะต่อไปค่ะขอกราบเชิญคุณนัทยานะคะชาญวิถี Director of Marketing and CommunicationSo Bangkok ขอโทษค่ะจะบอกว่าที่จับหัวใจและจับวิธีเพราะนี่คือนี่เหมือนร่างกายเรานี่เหมือนหัวใจเราแล้วพอได้กลับมาแล้วแบบว่าเอาละเดี๋ยววันนี้จะทำให้เต็ม120เลยสำหรับพี่ทีเคการเป็นพิธีกรสำคัญมากครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เตรียมตัวรอได้เลยนะคะสำหรับท่านต่อไปนะคะขอกราบเชิญคุณศักดิ์สุวรรณมาลาเวชนะคะกรุ๊ปโซเชียลมีเดียManager at Cozy Hotel นะคะเวทีอีเวนต์คือเวทีที่สร้างชีวิตผมมีบ้านมีรถได้มีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะว่าอีเวนต์และเราก็รู้สึกว่าเราทำมาเยอะจนเราสามารถสอนคนอื่นต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณปิงโกชิโรวิทปิติศิรินะคุณนะคะ Runway and Beauty Queen Coach from Muse by MTD ค่ะตอนแตะไปทีก็คือบอกตัวเองว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิม Cheese girl cheese พี่พีเคใช้คำว่าพี่พีเคใช้คำว่ากลับมาแปลว่าท่านต่อไปนะคะ Please welcome Miss International Queen Japan Organization Daisuke ทุกคนและคนทั้งประเทศรู้ว่าครับพอมันมีปัญหาก็จะมีบริษัทหรืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจจากเราไปนิดนึงซึ่งเรารู้นะเราพลาดแต่ความสามารถบนเวทีหรือหน้าจอทีวีเราอะเรายังเก่งเหมือนเดิมลงงานค่ะขอลงงานค่ะใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่าคุณไดซุเกะค่ะขอกลับไปเชิญคุณไดซุเกะโคบายาชิค่ะที่ใช้บนเวทีค่ะที่ใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่าเราทำมา25ปีแล้วเราทำมาเกิน1,000ชั่วโมงแล้ว Next นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะMay I write Miss Michelle นะคะ Michelle Monte Carlo นะคะ Miss International Queen Philippine Organization ค่ะเรารู้ว่าเราเก่งระดับนึงเลยเราเก่งที่จะสามารถสอนคนรุ่นใหม่ได้สอนให้เขาใช้อาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วพอได้กลับมาทำแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าความสามารถเราไม่ได้หายไปไหนในวันที่ยังไม่ได้รับโอกาสอะค่ะNext ค่ะ Welcome Miss International Queen USA Organization Mr. Tosh Bravo President and Mr. Jack Nelson ค่ะหลุดจากวงการคงไม่แหละครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลา
พราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็ไม่ดีอ่ะเราเข้าใจเราก็ใจทุกคนเลยแล้วก็ใจคนที่ว่าเราก็ใจคนที่ชอบเราแค่รอวันที่จะกลับมาแล้วก็ฝึกฝนของเราอ่านข่าวเราพยายามทำให้ตัวเองมันดีขึ้นในระหว่างที่เรียกว่าพักเบรกกันละกันขอถามบางคนมองในเรื่องของปัญหาดราม่าต่างๆมากกว่าความสามารถของเรา next นะคะขออนุญาตขอกราบเรียนเชิญนะคะดร.ดารินพันธุศักดิ์ Vice President Tiffany Show พัทยา and Vice President PDS Holding Company Limited แอบน้อยใจนะว่ากับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เราเข้าใจสังคมไทยเราก็เลยไม่พูดเราก็เลยไม่ให้ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อะไรเลยครับก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำเราพลาดเองWelcome Solan take a photo with the girl แต่วันนี้เราได้กลับมาแล้วเราได้ทำแบบเราได้ทำอย่างเต็มที่ thank you so much ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็ถามพี่อั๋นว่าโอเคไหมพี่อั๋นบอกว่าไม่เห็นต้องถามเลยขอโลโก้งานโลโก้งานค่ะขอโลโก้เป็นพรีเซนเตอร์เนชั่นแนลควีนนะคะต้องถามพี่อั๋นแล้วครับเพราะว่า thank you so much ในวันที่เรามีความสามารถแต่ไม่มีใครให้โอกาสแต่พี่อั๋นให้โอกาสแล้วเราก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่แล้วหลังจากนี้เราก็คงจะพยายามกลับมาทำงานเหมือนเดิมจะพยายามกลับมาทีวีเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ the girls we will record the video the clip from the cameraman who will be the yeah okay bye bye smiling okay oneTwo, three, action! พี่เป็นแทนขออนุญาตถามนอกจากคุยแซกโชว์แล้วก็พิธีกรมิสเวิร์สไทยแลนด์แล้วค่ะมีอะไรที่หลุดเรียบร้อยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็งานอีเวนท์ทั้งหมดครับแต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจว่าเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าแล้วเราก็พยายามจะกรอบไปคือ so much ขอบคุณมากนะคะโอเคทักใครเรียบร้อย thank you so much girl good job today ถ้าใครต้องการอะไรคนที่มีแค่อยากขวัญได้จ้ะคือถ้าออกกระดาษใส่รู้ว่าบริษัทไหนยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้ครับรายการทีวีไหนที่อยากจะให้รันอยากใช้เป็นคนสัมภาษณ์เกมโชว์ทอล์คโชว์เราพร้อมเสมอเราทำตัวให้พร้อมกับโอกาสเสมอครับไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะหายไป 3-4 เดือนก็ตามแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องเจองานนี้คุณเกดคิดว่ามันจะเป็นการเปิดประตูให้เราใหม่อีกรอบไหมในการกลับมาทีมที่เดิมใช่ครับใช่ตอนนี้เริ่มมีหลายที่ติดต่อมาแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะจากที่ทุกคนมองข้ามกันหมดแล้วเราก็แบบเรารู้ว่าเราผิดนะแต่มันไม่ควรจะเอฟเฟกต์กับงานขนาดนี้แต่แม่ก็บอกเสมอว่าถือว่าลูกทำงานมา25ปีแล้วถือว่าพักผ่อนแล้วกันเริ่มพี่คิดเองไหมว่าวันนี้เราจะต้องมาอยู่ว่าเด็กของการพี่คือพี่พีเคอะแล้วก็ตัวของหลานในวงการจะบอกว่าไม่ได้ของงานนะยังยึดติดเหมือนเดิมคือถ้าใครอยากจะถ้าอยากใช้โอกาสติดต่อมาแต่ถ้าวิ่งไปของานสาบานเลยทำไม่เป็นไม่คิดไม่ใช่ค่ะงานที่หลุดไปเขาได้ให้เก็บผลไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะข่าวครับเพราะใช่คนตรงๆก็คือข่าวที่มันไม่ดีกับเราอ่ะเขาบอกแล้วเราเข้าใจครับเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษเราพลาดเองเราพลาดเต็มๆแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเป็นครั้งแรกไหมที่แบบว่าเราเจอเหตุการณ์แต่ว่างานไปเลยใช่ใช่เป็นครั้งแรกเลยเพราะทำงานมา6วันต่ออาทิตย์มา25ปีแล้วแต่โชคดีที่มีแม่มีพี่ชาย
พาวเวอร์พอยต์พี่จะใช้ของท่าขาเราคือหลายๆคนค่ะเขาบอกว่าพิธีกรที่สามารถทำได้เหมือนที่พี่เคตรงกันน้อยมากอะไรเงี้ยพอเราฟังแล้วเรามันมีกำลังใจอย่างนึงให้เราไหมอ่ะโอ้เป็นกำลังใจอย่างมากแต่ว่าแค่ขอโอกาสมาไปทำแล้วละกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพิธีกรที่เขามีประสบการณ์จริงเขาทำเป็นยังไงคือเมื่อกี้บอกว่าไม่มีทางของานแน่นอนเพราะว่าอะไรอะคะด้วยผลอะไรเองทำไม่เป็นขอโทษจริงๆทำไม่เป็นเพราะว่าตลอด25ปีงานมันจะวิ่งเข้ามาเองตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทีวีงานอีเวนต์งานลงเสียงมันจะมาเองตลอดแล้วเราก็คิดว่าตอนเนี้ยเราสามารถกลับมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมเพราะเรานั่งอยู่กับตัวเองนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านนะมา 2-3 เดือนแล้วแล้วตกผลึกแล้วว่าเอ๊ะเรามีจุดบอดตรงไหนมั้ยเราต้องให้เก่งขึ้นตรงไหนมั้ยแล้วตอนนี้คือแบบว่าเนี่ยให้ตอนนี้เดินกลับไปบนเวทีอ่ะรันได้เหมือนเดิมเปี้ยเลยก็คือเรายังมั่นใจในความที่มันมีกระแสข่าวกลับมาอีกแล้วคือมันจะกระทบชีวิตชินแล้วชินแล้วครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเสียใจได้แล้วเพราะว่าชินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกับประเด็นเรื่องของที่คนเชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องราวของเราโอ้แต่เอางี้ขอโทษนะถ้าเรื่องส่วนตัวขอไม่พูดแล้วนะไม่ว่ากันวันนี้กำลังใจมาเยอะเพราะวันนี้มาเพราะคือเห็นสมกินแล้ววันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่มีปัญหามากๆอ่ะผมดิ่งสุดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะเข็นเราขึ้นจนวันเนี้ยพี่อันให้โอกาสขึ้นเวทีนี้เขาก็มานั่งดูเป็นกำลังใจว่าอย่าพลาดนะอย่าดำพังนะแล้วเราก็ช่วยเขาดูเลยว่าเนี่ยพิธีกรที่ดีที่สุดเขาทำงานกันอย่างนี้ทำให้เขาดูครับพี่พิธีกรอนุญาตค่ะเขาที่สะดวกตอบหรือตอบได้เลยนะคะกับดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นพี่เจจะพูดอะไรบ้างค่ะหลายหลายคนก็แบบมันมีการคิดมากมันอยากพูดถึงในแง่เหมือนกันว่าจะคิดแทนพี่ไปแล้วด้วยในหลายอย่างใครเอาจริงนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอไม่พูดแล้วกันขออนุญาตนะไม่สื่ออย่าว่ากันเลยขอไม่พูดกับพี่น้องๆในวงการบางคนก็จะไม่ได้อยู่ฝั่งเราไม่ว่าเราไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยครับไม่ว่าตอนมีปัญหาเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าคนที่รักเราจริงเนี่ยคือเราเป็นคนที่รักทุกคนนะสื่อก็รู้เราเป็นคนที่คุยดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนแต่พอมีปัญหาแล้วมันเหลือแค่กับมือเดียวที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็จะจำกับมือนั้นนะไว้ตลอดชีวิตว่าที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราใช่ใช่ครับตอนนี้อยากผมขอโทษไปเยอะมากแล้วจนเลิกขอโทษนะครับขอโทษไปมันไม่ได้ขอโทษไปร้อยครั้งแต่ก็มันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็แล้ววันนี้พี่เห็นว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบถ้ามันเหมือนมันประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นหรอกับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะพี่คือคนที่โดนเยอะใช่ค่ะพี่อยากพูดนี้แต่ว่าพี่คือใช้คำว่าไกลเกลี่ยแล้วกันเอาให้มันจบแล้วก็เดินต่อต่างคนก็ต่างไปทำงานหน้าที่ของตัวเองแล้วกันครับผมก็บอกได้แค่นี้ว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วการพูดคุยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยังพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้พูดคุยจะมีโอกาสได้มาพูดคุยหรือเชียร์ข้อสงสัยอะไรต่อไปอันนี้ต้องแล้วแต่อนาคตเลยนะตอนนี้ไม่รู้เลยนะยังจ้ะตอนนี้ไม่ถึงขั้นฟองรอไม่อันนี้ไม่รู้ขอไม่ตอบนะอันนี้ไม่รู้ตอนยังไม่ถึงปัญหาถึงขนาดที่ว่าเราจะไม่มีการคุยกันไม่คุยได้ครับถ้าเขาไม่เสร็จมาคุยได้หมา2ตัวก็ยังอยู่กับเขาแล้วก็ยังอยากจะเอามาเลี้ยงมาสลับกันเลี้ยงบ้างปัญหาที่หนักหนาของตอนนี้คืออะไรคะส
สำหรับพี่คือเราไม่รู้อนาคตว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า day by day ก็แล้วกันก็ทำไปให้ทำให้มันดีทุกวันอย่างวันเนี้ยมาขึ้นเวทีเนี่ยแม่แฮปปี้แล้วว่าเออลูกฉันกลับมาแล้วพี่ชายแฮปปี้แล้วว่าเฮ้ยน้องชายฉันกลับมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ว่าเออเรากลับมาแล้วแล้วกลับมาเก่งด้วยก็แค่นั้นแสดงว่าหลังจากไม่ได้เลยคือหมายถึงว่าพี่สามารถสร้างอะไรได้จริงๆอ๋อทำได้มันไม่มีงานพี่เห็นถามเรื่องความมั่นคงในชีวิตตอนนี้ทุกอย่างมันมั่นคงเหมือนเดิมสถานภาพการเงินตัวเองคือว่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นห่วงพี่เคไม่มีเงินจริงไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าต้องขอบคุณแม่เพราะว่าแม่เขาบอกว่าจะเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวณตอนนี้คือพี่อ่ะออกมาจากบ้านตั้งแต่18ทำงานเองตั้งแต่18จนถึง50เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่แม่บอกว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่ดูแลให้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีเงินอย่างนั้นไหมคะตอนนี้มี700ในกระเป๋าเลยใครห้ามยืมไม่แต่ห้ามยืมอ่ะไม่มีสูตรแต่ต้องผูกไว้เพียบอยู่นะก็อันนี้แม่ให้อันนี้น้อยที่สุดที่มีตอนนี้ยังกว่า700พูดจริงป่ะคะจริงตอนที่เราบอกว่าตอนนั้นมี916บาทประมาณนั้นต้องสดนะครับฮะสิ่งที่เราได้รับที่ดินแล้วก็โดนรถก็ยังมาไม่อันนี้พูดถึงเงินดิพูดถึงเงินเนี่ยพี่เนี่ยพี่ชายที่อยู่ข้างเนี่ยตอนไม่มีเนี่ยพี่ก็ขอยืมเขาหลายคนที่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงในพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าแม่พี่ชายพี่ยังอยู่มีปัญหาอะไรก็พูดคำเดียวก็เขาก็ช่วยได้ก็คือขออนุญาตถามนิดนึงค่ะหลังจากนี้จะไม่มีการท้าทีถึงใครแล้วใช่ไหมพูดผมไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมคะไม่พูดพอเนาะหมดนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะคะพี่